ผมเจษฎาพรเกิดสมบูรณ์มาจากชลบุรีนะครับก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทไทยโอเคตำแหน่งmaintenance supervisor นะครับในส่วนของวันที่ผมคิดว่าจะต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องของการเป็นวิทยากรมืออาชีพเนี่ยผมตัดสินใจค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครับผมพิมพ์คำว่าการเป็นวิทยากรมืออาชีพและผมก็ได้พบสิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตตอนนั้นโผล่ขึ้นมาก็คือ the best is the best ผมก็ได้คลิกเข้าไปครับหลังจากที่คลิกเข้าไปเนี่ยก็พบว่ามีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะหลักสูตรในเรื่องของศิลปศาสตร์การพูดครับในประเสริฐท่ามายนะคะปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่หลักสินพลอยค่ะคือในการทำงานเราต้องใช้คำสั่งในการทำงานมีพูดกับลูกน้องมีคุยกับเจ้านายฉะนั้นเวลาที่ดิฉันพูดปกติเป็นคนพูดไม่เก่งเลยค่ะพูดได้แต่ว่าจูงใจไม่ได้ฉะนั้นไม่ได้มีโอกาสรู้จักเดอะเบสเนี่ยก็เลยเข้ามาศึกษาให้อาจารย์ขัดเกลาแล้วมันก็ได้ผลดีค่ะได้ผลดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะดิฉันวริษฐาธัญบุญเป็นนักศึกษาค่ะอยากบอกว่า3วันที่ผ่านมาดิฉันรู้สึกไม่ผิดหวังเลยค่ะที่เลือกมาเรียนที่เดอะเบสรุ่นพี่ทุกคนมีความเป็นกันเองแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านค่ะนอกจากจะได้เรียนเรื่องการพูดจากอาจารย์แล้วอาจารย์ยังคอยสอนคอยดูแลเรื่องเครื่องแต่งกายแล้วก็สอนให้ดิฉันปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพบางอย่างด้วยค่ะสวัสดีครับผมชัยรงค์ผู้เข้าอบรม The Best is the Best รุ่นที่66ผมคิดว่าปัญหาปัจจุบันที่เราพบมากในสังคมคือผู้พูดไม่สามารถสื่อสารในสิ่งที่ตนต้องการจะสื่อสารได้ในขณะเดียวกันผู้ฟังก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อสารหลังจากที่ผมได้มาอบรมที่หลักสูตรนี้แล้วใช้ได้จริงครับ The Best Yes ครับผมชาญประชากิจหนึ่งใน The Best รุ่น66การที่ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาใน The Best นี้เป็นการปรุงแต่งเสริมให้กับบุคลิกของเราได้ดีขึ้นจากการกิริยาหรือการพูดจะส่งเสริมให้เราเป็นบุคลิกภาพที่ดีสวัสดีครับผมโนฮาวนะครับในการมาฝึกพูดครั้งนี้ผมก็เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดครับ17ปีครับผมก็รู้สึกแปลกๆอยู่นะครับเพราะว่าพี่ๆหลายคนที่นี่บางคนอาจจะเป็นพ่อหรือปู่ผมได้นะครับแต่พี่ทุกคนก็เฟรนลี่ครับคอยช่วยเหลือผมคอยแนะนำผมในสิ่งที่ผมทำผิดไปหรือทำดีไม่พอผมรู้สึกซาบซึ้งมากเลยครับ The best is the best ครับดิฉันพัชรีเรือนสิงห์ดิฉันเป็นคนพูดไม่เก่งนะคะแต่หลังจากที่ได้มาที่ The best ก็ได้รับความรู้หลายอย่างเพื่อที่จะนำไปพูดในโอกาสหน้านะคะในหน้าที่การงานมาใน3วันนี้ในเวลา3วันที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ก็ได้เทคนิคในการพูดและการฟังไปก็จะนำสิ่งนี้ไปปฏิบัตินะคะธีรสุวัตรโรเซ่ครับโอ๊ต3วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมได้รู้ที่ผมได้ซาบซึ้งที่ผมได้เข้าใจกับมิตรภาพและสิ่งดีๆมันเป็นเวลาที่สั้นเหลือเกินมันเป็นเวลาที่เรามีความรู้สึกเสียดายและก็คิดถึงทุกๆคนเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้และก็เหมือนวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาสวัสดีครับผมชื่อกฤษณะจันทร์สิงห์มาจากจังหวัดลพบุรีครับเป็นพนักงานบริษัทอยู่จังหวัดลพบุรี3วันที่ผ่านมานี้เป็น3วันแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผมเพราะโดยปกติแล้วผมจะเป็นคนที่กลัวเวทีกลัวไมค์มาก3วันที่ผ่านมา
เป็นการยกระดับชีวิตของผมหรือว่ายกระดับชีวิตให้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งขอบคุณเดอะเบสนายแน่มากครับผมซิมอนวัชการครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทามาครึ่งปีตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมทำงานอยู่ที่บริษัทเคียวอินเตอร์เทรดส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปครับในช่วง3วันที่ผ่านมาหลังจากที่ผมได้มารู้จักกับ The Best is the Best ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมมักจะพูดไม่ค่อยเจอเก่งหรือไม่ค่อยเจอเรื่องสักเท่าไหร่แต่การมาฝึกอบรมใน3วันนี้ผมกลับมีความรู้สึกว่าแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากจากที่ไม่เคยไม่มีความกล้าเลยดิฉันศาสตราธาริศรีค่ะตำแหน่ง Reinsurance Officer ที่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะดิฉันเริ่มต้นการพูดจากการไม่พูดนะคะเนื่องจากดิฉันเป็นคนที่ไม่ชอบพูดไม่เก่งแล้วก็ขี้อายมากๆแต่เมื่อถึงจุดณจุดหนึ่งซึ่งเราต้องทำงานต้องมีการออกไปบรรยายหรือว่าพบปะผู้คนอื่นเราจำเป็นที่ต้องหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะที่ The Best นี้อาจารย์ทั้งสองท่านได้แนะนำทั้งหลักทฤษฎีแล้วก็หลักปฏิบัติเพื่อให้เรานำไปใช้ปรับปรุงตัวเองและดิฉันจะพยายามที่จะนำหลักที่อาจารย์สอนไปฝึกฝนตนเองให้พูดในที่ชุมชนได้ดียิ่งขึ้นลบแป้นย้อยประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและก็ทนายความอยู่จังหวัดพัทลุงได้มาเรียนการพูดและก็พัฒนาคุณภาพกับครอบครัวเดเวสในวันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่สามารถทำให้เราได้พูดในสิ่งที่ใจเราคิดได้ง่ายขึ้นก็ขอขอบคุณครอบครัวเดอะเบสที่ให้โอกาส